ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนที่จะฟังเข้าใจนะถ้าเกิดพูดถึงตามทฤษฎีในการฟังธรรมหรือบรรยายธรรมเนี่ยเขาจะต้องเรียนอภิธรรมจิตเตียรสิกรูปนิพพานมาเข้าใจแล้วเขาอยู่ปฏิเฉทที่ 8 นะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ธรรมดาเลยนะเรามาถึงเราฟังเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะอยู่ในคัมภีร์สุดท้ายของพุทธศาสนาเลยคือปัฏฐาน อยู่ในคัมภีร์ปัฏฐานซึ่งมีทั้งหมด6 เล่มในพระไตรปิฎกทีนี้อภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยก็เป็นการรวบรวมใหม่ของครูบาอาจารย์ในยุคหลังเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทนะคะที่ทำให้ความเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยหลักในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าความจริงเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่การแสดงเรื่องทานศีลภาวนานะคะแสดงเรื่อง สวรรค์นะโทษของกามแล้วก็วิธีแล้วก็ประโยชน์หรือคุณของการออกจากการออกบวชสุดท้ายเนี่ยท่านถึงจะแสดงความจริงอริยสัจ4หรือปฏิจจสมุปบาทอันนี้คืออันนี้มันเป็นสุดท้ายในการแสดงถามว่าทำไมวันนี้ณเวลานี้ทางวัดป่าจริยธรรมและตัวหนูเองเนี่ยถึงคิดที่จะเอาตรงนี้มาหนูคิดว่ามันเป็นเหตุปัจจัยมากกว่า อย่างน้อยๆยายก็รู้จักชื่อแล้วนะรู้แล้วว่าธรรมะพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ทานศีลภาวนาแต่มีมากกว่านั้นใช่ไหมมันมีอะไรที่วิเศษมากกว่านั้นอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยสมัยก่อนยายไม่ได้มาที่นี่เนี่ยยายเคยได้ยินไหมปฏิจจสมุปบาทไม่เคยเลยเห็นไหมได้ยินแหละแสดงว่าได้กําไรนะคะหัวข้อเรื่องเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะเยอะนะคะตัวเองเนี่ยเตรียมตัวบอกตามตรงว่าเยอะพอสมควรเพราะอะไร เพราะว่าเรื่องบรรยายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่เรียนอภิธรรมแต่ทีนี้เนี่ยหนูต้องพูดให้มันง่ายให้ยายจุดมุ่งหมายก็คืออยากให้ยายทุกๆคนเข้าใจได้มากที่สุดนิดหน่อยหรือยังไงก็ขอให้ได้เข้าใจนั่นแหละนี่คือจุดมุ่งหมายจึงมีความพยายามอย่างสูงนะคะว่าตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะว่า เมื่อสมัยก่อนก็เคยคุยกับยายบุญนะว่ายายบุญเนี่ยอยากที่จะให้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจะเพราะว่าสำหรับคนที่เรียนอภิธรรมจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วนะคะก็เลยอยากจะบรรยายเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อวานเราได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของสังขารใช่ไหมคะสังขารมีอะไรบ้างยาย สังขารนะเมื่อวานเราเท้าความกันนิดหนึ่งว่าหลักปฏิจจสมุปบาทมีทั้งหมด12 องค์ธรรม
องค์ธรรมต่างๆเหล่านี้เขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กันเกิดคือความจริงของชีวิตที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เมื่อวานเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของอวิชชาถามว่าอวิชชาเป็นตัวแรกหรือเปล่ามันเป็นการแสดงตัวแรกแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆที่หนูพูดทั้งหมดยังไม่ได้พ้นตัวเราเลยอวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราเห็นอวิชชาในตัวเราหรือเปล่าเรานั่งมองเราก็ว่าเราฉลาดนะไม่มีใครว่าตัวเองโง่หรอกจริงไหมยายหนูก็ว่าตัวเองฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากแต่ทีนี้เราจะรู้ว่าเรามีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาเนี่ยไม่ยากพอเราเริ่มโกรธแล้วนั่นแหละเพราะความไม่รู้ทำให้เราโกรธพอเราเริ่มโลภแล้วนั่นแหละความไม่รู้ทำให้เราโลภพอเราเริ่มหลงนะความไม่รู้นั่นทำให้เราหลงพอเราโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยการแสดงอาการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกายสังขารวจีสังขารหรือความคิดต่างๆที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละคือสังขารที่เกิดจากอำนาจของอวิชชาการแสดงออกมาต่างๆเหล่านี้แหละทำให้เรารู้แล้วว่านั่นแหละเรามีอวิชชายังทุกข์อยู่ไหมยายทุกวันนี้ทุกข์ไหมนั่นแหละแสดงว่าอวิชชามันยังอยู่อวิชชาเขาดูกันแบบนี้คือเราจะนั่งสมาธิแล้วร้อยเห็นกิเลสของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเราต้องดูจากผลของมันถ้ามันมีความทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังมีอวิชชาอยู่นี่เราทวนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราย้อนมาถึงวันนี้เมื่อวานเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอวิชชาไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคนะคะแล้วก็ทำให้เกิดสังขารคือไม่รู้ปุ๊บก็ทำให้เรามีการปรุงแต่งเนาะแสดงออกแบบผิดๆพูดผิดๆนะคะหรือบางทีก็ไม่ผิดพูดถูกก็มีพูดดีก็มีแต่การพูดนั้นก็ยังเป็นเหตุของการเกิดอยู่เพราะว่าสังขารในที่นี้หมายถึงเจตนาทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วมีเจตนาร่วมด้วยกับการปรุงแต่งมันจะทำให้เกิดสังขารขึ้นมาตรงนี้ทีนี้เมื่อวานยายถามว่าสังขารทำไมถึงทำให้เกิดวิญญาณสงสัยจริงๆเลยมันเป็นเงื่อนที่หลายๆคนก็สงสัยหนูเองหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสังขารมันถึงทำให้เกิดวิญญาณได้แล้ววิญญาณคืออะไรรู้ยังก่อนที่จะรู้ว่าสังขารทำไมทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยรู้จักวิญญาณหรือเปล่าว่าอะไรคือวิญญาณอะไรวิญญาณยายหน้าตามันเป็นยังไงวิญญาณจิตกับวิญญาณมันเหมือนกันไหมแบบว่าพอเราตายไปแล้ววิญญาณมันออกจากร่างอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นวิญญาณไปเกิดใหม่ยายคิดว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้สังขารที่ทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงสังขารที่ทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองอย่างเป็นวิญญาณที่เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณที่นำเกิดที่เราว่านำเกิดนำเกิดน่ะแต่มันไม่ได้เป็นตัวหน้าตาอย่างเราเลยนะทั้งใครขี้เหร่ก็ต้องขี้เหร่ตลอดชีวิตสิยายทำบุญเท่าไหร่ก็ขี้เหร่เหมือนเดิมเนาะเพราะมันตัวเดิมที่เกิดใหม่เหมือนดูหนังไทยอะเกิดมาหน้าตาชาติไหนก็สวยอยู่อย่างนั้นนางเอกตัวอิจฉาก็กิเลกิเลอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนหน้าสักทีนึงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณมันคือสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานอะไรเลยแต่มันมีความรู้สึกมันเก็บสะสมบุญสะสมบาปเอาไว้ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณนะเป็นตัวรู้เฮ้แล้วยายบุญก็เลยสงสัยว่าอ้าวไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหรอใช่ไหมวิญญาณมีสองอย่างวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าสังขารทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณก่อนปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอย่างเช่นจิตของเราที่เป็นอกุศลเนี่ยจิตก็คือวิญญาณที่มีการปรุงแต่งที่เป็นอกุศลอกุศลเนี่ยปรุงแต่งโดยสังขารน้ำใสๆแก้วหนึ่งเนี่ยถ้าเราใส่สีลงไปเนี่ยเราใส่สีแดงมันเป็นสีแดงไหมถ้าเราใส่สีเขียวมันก็เป็นสีเขียวใส่กาแฟมันก็เป็นน้ำกาแฟใส่อะไรมันก็เป็นน้ำไม่นั่นถูกไหมยายจิตก็เหมือนกันจิตเหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำใสๆอยู่อะโดยธรรมชาติของเขาไม่ได้มีสีมีสันไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเลยแต่เจตสิกก็คือคุณสมบัติของจิตก็เปรียบเสมือนกับสีแดงสีเขียวกาแฟอะไรพวกเนี้ยพอใส่ลงไปก็จะกลายเป็นจิตก็จะเป็นจิตโกรธพอใส่ความโกรธลงไปก็จะเป็นจิตโกรธพอใส่ความรักลงไปก็เป็นจิตรักพอ
พอใส่ความโง่ลงไปก็เป็นจิตที่มีโมหะแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมคะเนี่ยคือจิตกับเจตสิกเขามีคุณสมบัติร่วมกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจิตที่มีโทสะอยู่เนี่ยก็จะไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณอย่างที่เราสะสมความโกรธไว้มากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดวิญญาณแบบนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าตายทันทีเลยไหมยังมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีจิตอยู่สองอย่างจิตที่นำเกิดแต่มันถ้าเกิดว่าเราสะสมเอาไว้เนี่ยอย่างที่พระครูท่านบอกอะว่าเมื่อคืนท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่ทำอสัญญกรรมอย่างเงี้ยกรรมที่ทำก่อนตายตอนตายเราอาจจะฆ่าสัตว์อยู่แล้วเราก็ตายไปอย่างเงี้ยถามว่าเราไปเกิดที่ไหนเราก็ไปเกิดตามภพภูมิที่จิตของเราเป็นอยู่เขาเรียกว่าปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีมันเป็นวิถีของจิตนะเดี๋ยวไปพูดอันนั้นเลยเดี๋ยวมึน นะคะก็เราก็มาคุยกันเรื่องตรงนี้ว่าจิตเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบบเนี้ยทีนี้เนี่ยไอ้สังขารเนี่ยมันก็ปรุงแต่งถ้าเกิดสังขารที่มันปรุงแต่งดีเป็นบุญญาภิสังขารมันก็ทำให้จิตของเราดีถ้าจิตของเราดีแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีตั้งแต่มนุษย์จนถึง เทวดาอีก6ชั้นนะคะเทวดาอีก6ชั้นถ้าเกิดว่าเราไปเกิดถ้าเกิดว่าเราทำบุญยิ่งดีเข้าไปอีกถึงขั้นบำเพ็ญภาวนาอรูปฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นรูปพรหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำอรูปฌานให้เกิดขึ้นก็เกิดในอรูปพรหมคือไม่มีรูปแต่เป็นกุศลหมดเลยอันนี้เรียกว่าอเนญชาภิสังขารคือสังขารมันปรุงแต่งจิตเป็นแบบไหนก็ไปเกิดเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้พอเรานั่งสมาธิดิ่งนิ่งอุเบกขาเรียบร้อยแล้วผ่านไป10ปีแล้วเราตายไปเราจะเกิดเป็นพรหมนะมันต้องเป็นขณะที่เราตายอ่ะมันถึงจะไปเกิดเป็นแบบนั้นต้องจิตเป็นลักษณะนั้นคุณสมบัติของจิตต้องถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งที่เป็นบุญญาภิสังขารหรืออเนญชาภิสังขารเท่านั้นเริ่มเข้าใจแล้วนะคะทำไมสังขารจึงทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยเกิดวิญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณทีนี้อีกอย่างนึงอันนั้นคือเป็นเรื่องของอนาคตกับเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาที่ปรุงแต่งเนี่ยที่เรามาเกิดมาทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าสังขารที่ผ่านมาในอดีตปรุงแต่งจิตของเราทำให้เราเกิดมาเป็นแบบเนี้ยนะคะเกิดมาเป็นแบบนี้จิตมันเกิดขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณแต่ทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าประวัตินะคะประวัติวิญญาณขอใช้ศัพท์บ้างนิดเผื่อว่าคนอื่นอธิบายแล้วเดี๋ยวยายหนูพูดเรื่องอะไรกับของเขาเดี๋ยวไม่เจอกันยายฟังอื่นจะได้ต่อยอดได้เนาะเผื่อเขาไม่ใช้ประวัติวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอเราเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณไม่เกี่ยวละมันเป็นภวังค์จิตมันเป็นจิตเดิมเราละใครที่เกิดมาจิตประเภทไหนก็จะเป็นแบบนั้นนะแต่ถามว่าคนที่เกิดมาไม่ฉลาดล่ะประกอบด้วยความเห็นผิดอะไรอย่างเงี้ยคนที่เกิดมาไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยงั้นก็ต้องไม่ฉลาดตลอดชีวิตมันสร้างได้มันสร้างใหม่ได้สมมติว่าเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยปัญญาเราทึบจังเลยทำไมเราถึงได้ไม่เข้าใจอะไรเหมือนคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อชาติที่แล้วเราไม่ได้สร้างเอาไว้สร้างปัญญาคือการฟังการอ่านการเข้าหาผู้รู้เนี่ยเราไม่เอาเลยบางคนเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาพอเจอผู้รู้หรือเจอคนเก่งเนี่ยไม่เข้าใกล้เกียดเขายิ่งโง่หนักเข้าไปใหญ่นะคะถ้าคนฉลาดเนี่ยเจอคนเก่งเจอคนรู้เนี่ยต้องวิ่งเข้าหาถามคบหาสมาคมคือบางทีเนี่ยไม่ได้มีการสั่งสอนตักเตือนอะไรกันหรอกการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะคะการดำเนินชีวิตมันก็สั่งสอนกันไปในตัวอันนี้เป็นต้นคนที่กลับมาที่ประวัติวิญญาณก่อนประวัติวิญญาณเนี่ยก็คือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกทางตาเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณทั้งใน31ภพภูมิเลยนะคะทั้งใน31ภพภูมิเนี่ยอปุญญาภิสังขารเนี่ยสังขารที่ปรุงแต่งจิตนะคะสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยทำให้เกิดการเห็นการได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเคยที่จะสร้างกรรมเอาไว้ในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอปุญญาภิสังขารอย่างเช่นเราด่าคนอื่นสังขารปรุงแต่งโดยการที่เราทำ
ังขารเอาไว้โดยการด่าว่าคนอื่นเอาไว้เนี่ยอปุญญาภิสังขารก็คือเราก็จะได้ยินเสียงด่ากลับมาอย่างนี้เป็นต้นหูได้ยินเสียงนะคะคือความรู้สึกที่ปรุงแต่งที่ไม่ดีที่ปรุงแต่งที่ดีล่ะก็คือเรามานั่งฟังธรรมมันอยู่ตรงเนี้ยมีครูบาอาจารย์มาสอนแล้วสอนอีกเยอะแยะไปหมดสถานที่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์มาสักเท่าไหร่ละเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยสร้างเอาไว้ดีเราจึงได้รับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือปุญญาภิสังขารนะคะเนนชาภิสังขารก็เหมือนกันนะคะก็คือสังขารเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่เกิดวิญญาณคือตัวรู้เกิดขึ้นมามีความรู้เกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกเนี่ยแหละคือวิญญาณสังขารทำให้เกิดวิญญาณทั้งการนำเกิดอันนั้นคือลักษณะของการข้ามภพข้ามชาติแล้วทั้งปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับเรายายบุญสงสัยอะไรคิดออกแล้วอ๋อแจ้งแล้วเนาะวิญญาณเนี่ยสังขารเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตนะคะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยยายเดี๋ยวหนูจะเอาหลักฐานธรรมชาติของจิตของเขาเนี่ยนะคะคือหนึ่งนะคะจิตเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือธรรมชาติที่ทำหน้าที่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สึกต่อการสัมผัสถูกต้องทั้งหลายแค่เราโดนจับแบบเนี้ยนี่คือกายสัมผัสนะคะคือการรู้ทางจิตคือการรู้ทางกายวิญญาณเกิดขึ้นแล้วงงไหมไปเป็นวิญญาณเกี่ยวอะไรกับวิญญาณวิญญาณหกใช่ค่ะนั่นแหละวิญญาณหกจิตเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสด้วยกายไม่ได้ไม่มีรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะใดๆแต่เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงและก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีลักษณะที่เป็นอุปทะถีติพังคะที่ท่านพระครูศรีท่านได้พูดให้ฟังเมื่อวานลักษณะของจิตเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะอะไรเพราะมีสังขารเข้ามาปรุงแต่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งจะมีลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะของเจตสิกคืออะไรหรือสังขารที่เราสังขารนี่ต้องแยกออกจากกันนะสังขารที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารที่อยู่ในขันห้าเนี่ยยายคนละอันนะเข้าใจแล้วนะค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเจตสิกแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดไงสังขารที่เกิดขึ้นจากอวิชชาไม่ใช่สังขารทั้งหมด52อันแต่เป็นแค่เป็นเจตนาสังขารเป็นเจตนาเจตสิกที่อยู่ในการกระทำนึกออกไหมนะเป็นเจตนาที่อยู่ในการกระทำทีนี้ลักษณะของเจตสิกก็คือการคุณสมบัติของจิตนั่นเองจิตเรามีคุณสมบัติอะไรที่หนูบอกอ่ะเป็นสีเป็นสันนั่นน่ะที่มาเติมอยู่ในน้ำใสๆอ่ะความโกรธเข้ามาเติมอยู่ในจิตก็เป็นจิตโกรธเป็นโทสะจิตเงี้ยความโลภเข้ามาอยู่ในจิตก็เป็นจิตที่โลภเป็นคุณสมบัติของจิตธรรมชาติของเจตสิกเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นพร้อมกับจิตเสมออันนี้ที่จะอธิบายให้ฟังต้องจำดีๆนะยายจำได้เปล่า นั่งอมยิ้มอยู่ จำไม่ค่อยได้แล้วก็กิจการของเจตสิกก็คือเกิดร่วมกับจิตเจตสิกเนี่ยเขาจะเกิดเองไม่ได้เลยเขาต้องพึ่งจิตเสมอถ้าไม่มีจิตเขาจะเกิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเกิดไม่ได้ยังไงก็เกิดไม่ได้แล้วก็เจตสิกเนี่ยคือรับอารมณ์อย่างเดียวกับจิตคือเมื่อเจตสิกไปยังไงเนี่ยจิตก็ต้องเป็นลักษณะนั้นปรุงแต่งเป็นลักษณะเดียวกันนะคะเป็นเหตุที่ทำให้เจตสิกเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นคือการเกิดขึ้นของจิตนั่นเองอันนี้เนี่ยที่จะมาอธิบายเพิ่มก็ตรงที่ว่าเพราะอะไรสังขารจึงทำให้เกิดวิญญาณก็เพราะว่าจิตเจตสิกเนี่ยมันต้องอาศัยที่เกิดถูกไหมยายไม่มีจิตมารับเราจะมีจิตที่เป็นจิตโกรธจิตหลงจิตอะไรได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดจิตตรงนี้ขึ้นมาเกิดเก็บอารมณ์เกิดเก็บความรู้สึกขึ้นมามันเป็นสองอย่างนะอย่างที่อธิบายไปว่าเป็นจิตที่สะสมบุญบาปสะสมวิบากกับจิตที่เป็นตัวรู้มีอยู่สองอย่างในคุณสมบัติของจิตเนี่ยเขาก็จะเก็บบุญเก็บบาปทุกอย่างเอาไว้
ในส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละนะก็จะเป็นการสะสมไปส่วนหนึ่งเขาก็จะมีการบันทึกการกระทำของกรรมเป็นชาวนะไปนิ่งงงเข้าไปอีกชาวนะเอาเป็นว่าบันทึกไว้แล้วกันมีสเต็ปในการบันทึกทั้งหมด7สเต็ปนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาบันทึกแล้วเนี่ยนี่คือลักษณะหนึ่งของจิตและอีกอย่างหนึ่งของจิตคือตัวรู้เมื่อตาเห็นรูปเนี่ยนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเนี่ยจิตคือตัวรู้ทีนี้เนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมีทั้งหมด6อย่างอย่างที่ยายพูดเมื่อกี้นี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณไม่ชอบชื่อมันเลยนะฟังแล้วมันทำให้เรามึนๆแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วไม่ได้สำคัญชะไหนเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆนะที่หนูพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ออกจากตัวเราเลยเนี่ยเรากำลังเรียนรู้ด้วยตัวเราเองจริงๆยายมีตาไหมมีเนาะมีหูไหมมีนะมีหูมีตามีลิ้นมีกายนะมีจมูกมีทุกอย่างเนาะมีครบนะเห็นไหมล่ะถ้างั้นยายก็ต้องมีจิตเนี่ยเราพูดอยู่ในแค่ตัวเราเราไม่ได้พูดไปที่ไหนเลยหนูไปข้างนอกเรื่องหรือยังยังไม่ได้ไปเลยเนาะไปอยู่แต่ตัวเราเนี่ยแหละ จิตเนี่ยคือตัวรู้นะตัวรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิญญาณทีนี้มันต้องต่อเนื่องกันปฏิจจสมุปบาทยายได้ท่องแล้วท่องได้หรือยังไหนอวิชชาทำให้เกิดอะไรเพิ่งพูดไปนี้อวิชชาทำให้เกิดอะไรยายสังขารทำให้เกิดอะไรค่ะแล้ววิญญาณทำให้เกิดอะไรนามรูปปฏิบัติธรรมมันอยากจะเห็นจังนามรูปนามรูปนะทีนี้วิญญาณเนี่ยเขามีคุณสมบัติคือตัวรู้อย่างที่บอกไว้แล้วเขาก็ต้องเป็นคุณสมบัติเดียวกับสังขารที่เขามาปรุงแต่งมันเกิดขึ้นจากสังขารด้วยทีนี้วิญญาณทำให้เกิดนามรูปเนี่ยตัวนามเองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะวิญญาณนามเองเนี่ยยายโกรธเป็นไหมเป็นนะยังไม่ใช่พระอรหันต์เนาะมีสุขมีทุกข์กับเขาไหมมีอดีตบ้างไหมจำได้ไหมอดีตอ่ะจำได้ไหมมีใช่ไหมจำได้อดีตจำชื่อตัวเองได้ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสัญญาเขาเรียกว่าสัญญานะสัญญาเนี่ยคือความจำได้หมายรู้เขาเรียกว่าสัญญาสุขทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนานะฮะสุขทุกข์เขาเรียกเวทนายายวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุของนามรูปนามรูปในที่นี้เนี่ยก็คือนามก็คือตัวสัญญานั่นเองทุกครั้งที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเรารู้ทันทีได้ไหมว่าพอเรามองพอยายมองหน้าหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นใครเรารู้จักกันไหมเนี่ยนั่นแหละสัญญามันเกิดเพราะฉะนั้นในวิญญาณจึงเป็นที่อาศัยของนามอีกอย่างนึงก็คือตัวสัญญาพอเห็นหน้าหนูแล้วรู้สึกรำคาญขึ้นมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเริ่มใกล้ตัวเราแล้วใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทไกลไหมยายไม่ไกลเลยใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละเนาะพอวิญญาณเกิดขึ้นมาตาเห็นรูปปุ๊บสัญญาเกิดว่ารูปนั้นคืออะไรเมื่อเห็นรูปปุ๊บสุขทุกข์เกิดพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วเวทนาด้วยรวมด้วยทีนี้รูปล่ะรูปเกิดขึ้นได้ยังไงรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่มีตาเนี่ยที่เป็นประสาทรูปเนี่ยตาเนี่ยเรามีประสาทตาไหมมีเนาะหูแล้วก็มีประสาทหูใครหูตึงบ้างใครหูหนวกถ้าหูหนวกก็ไม่มีประสาทไม่รับรู้แต่ถ้าเรามีประสาทรับรู้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารูปมันเป็นรูปของเราที่เป็นตัวรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณจึงทำให้เกิดนามรูปพอวิญญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติของวิญญาณเขาไม่ได้เกิดวิญญาณอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้มีสังขารที่มาปรุงแต่งวิญญาณอย่างเดียวแต่เขามีตัวเวทนาด้วย
มีสุขทุกข์อย่างตอนที่ยายปฏิบัติธรรมอยู่ปวดขาทุกข์ไหมแล้วมันอยู่ที่ไหนอะทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจแล้วป่ะก็วิญญาณนะเนาะมันอยู่ที่ใจของเราวิญญาณเนี่ยทำให้เกิดนามรูปแต่จริงๆแล้วมันมีการอธิบายที่ละเอียดเยอะกว่านี้สำหรับผู้รู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านเกรงใจก็คือว่ามีการอธิบายมากกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยเป็นการอธิบายในลักษณะของให้เข้าใจพื้นฐานเพื่อที่เราจะนำไปปฏิบัติธรรมกันว่าวิญญาณเนี่ยทำไมจึงทำให้เกิดนามรูปเวลาก็มีพอประมาณนะคะทีนี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทางเดียวอย่างวิญญาณที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีอยู่ทั้งหมด6ทางทางตาและทางหูเนี่ยเราเรียกโสตวิญญาณเหมือนกันรูปที่เกิดขึ้นนะคะก็คือประสาทรูปก็คือทางหูนะคะต้องมารับรู้ด้วยถ้าหูไม่รับรู้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะเกิดรูปได้ก็ตอนที่ตาเราเห็นรูปเดี๋ยวบางทีอย่างตอนที่เราเข้ากรรมฐานอีกหลายคนสงสัยแล้วว่าเอ๊ะตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยพระอาจารย์บอกเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามถูกไหมคะอันนั้นก็เป็นรูปที่ถูกรู้อันนั้นเป็นรูปที่ถูกรู้เสียงเป็นรูปรู้เป็นนามอันนั้นเป็นรูปที่ถูกรู้แต่อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยวิญญาณทำให้เกิดนามรูปเนี่ยมันเกิดทั้งรูปภายนอกแล้วก็รูปภายในรูปภายในของเราก็คือตัวประสาทรูปรูปภายนอกก็คือสิ่งที่เราไปกระทบได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเป็นการทำงานแค่ลัดนิ้วมือเดียวไวกว่าลัดนิ้วมือด้วยซ้ำไวมากแต่ที่หนูพูดเป็นขั้นๆตอนเนี่ยเพราะว่ามันพูดพร้อมกันไม่ได้ขณะพูดเป็นตอนๆยังมึนเลยจริงไหมยายแล้วหนูจะพูดยังไงพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่เรามาพูดมันเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้อนๆๆๆต่อเนื่องกันเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถามไปแล้ววิญญาณทำให้เกิดนามรูปแล้วนามรูปทำให้เกิดอะไรยายสลายตนะคืออะไร คือการสืบต่อนามรูปเนี่ยทำให้เกิดสลายตนะนามรูปในที่นี้เนี่ยธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์คือนามเรารู้แล้วน้อมไปสู่อารมณ์อะไรบ้างนะคะนามมีอะไรบ้างวิญญาณทำให้เกิดเวทนาวิญญาณทำให้เกิดสัญญาต่างๆเมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตเลยเขาจะมีเขาเรียกว่าสัพพสาธารณะเจตสิกกับอัญญสมานะเจตสิกจำชื่อไว้สวยๆนะยายนะชื่อเพราะแต่ว่าเจตสิกอันเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเกิดร่วมกับจิตเสมอพอจิตเกิดปุ๊บเนี่ยพอตาเห็นรูปทันทีเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสเนี่ยคุณสมบัติของเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยกันทำงานทันทีเลยมันจึงเป็นที่อาศัยของนามแล้วก็รูปแล้วทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของรูปเองเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วแต่โดยธรรมชาติของนามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยรูปแต่มีบางอย่างที่ไม่ต้องอาศัยรูปก็มีอย่างเช่นในอรูปประพรมมีแต่นามไม่มีรูปเป็นอำนาจของฌานนะแต่พอหมดจากฤทธิ์ของอำนาจของฌานเมื่อไหร่เนี่ยก็จะกลับมามีรูปกับนามเหมือนเดิมคือมันสงบไปด้วยอำนาจของฌานคือหายไปด้วยอำนาจของฌานมันเป็นพลังที่เราเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะเรื่องของวิบากบางทีเรื่องของกรรมนี่คือการกระทำในลักษณะของบุญที่เป็นชั้นสูงขนาดนี้นะคะหรือในลักษณะของที่เป็นพรหมที่ไม่มีรูปกับที่ไม่มีนามถ้าไม่มีนามนี่คืออสัญญตะพรหมก็คือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าพรหมรูปฟักนั่นน่ะพรหมลักษณะนี้เขาก็จะไม่มีนามเขาก็จะนิ่งๆความรู้สึกเขาก็จะหายไปหมดเลยนะคะอันเนี้ยก็จะไม่มีนามไปอาศัยแต่ถามว่าพอเขาหมดจากวิบากกรรมตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยหรือหมดจากการเสวยบุญที่เป็นพรหมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาเกิดเป็นไปตามภพภูมิกับบุญที่เขาสร้างเอาไว้อะ
สมมุติว่าเขาสร้างบุญสร้างอะไรเอาไว้ขนาดไหนเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยมันจะสะสมบุญสะสมบาปก็จะพาไปเกิดตามอำนาจของจิตที่มีเจตนาชัดเจนรองลงมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความชัดเจนของการกระทำชัดเนี่ยมันจะมีพลังของกรรมชัดอันนี้ต้องไปศึกษาเรื่องกรรมเพิ่มจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ในระดับนึงเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจอย่างอื่นได้เยอะในคำสอนของพุทธเจ้าของเราในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีพุทธองค์ไม่ทรงแสดงทั้งปฏิจจหมดเลยนะคะไม่ได้แสดงว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้แสดงแต่ว่าในพระสูตรบางพระสูตรเนี่ยแสดงแค่ว่าเอาวิชาทำให้เกิดสังขารเท่านั้นว่าความไม่รู้เนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งบางคนก็จึงพยายามที่จะไม่ปรุงแต่งแต่ความจริงแล้วต้องไปศึกษาเพิ่มว่าการปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องรู้หรือบางที่เนี่ยพุทธองค์ก็ตัดบอกว่าตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอย่างนี้เป็นต้นถามว่าพุทธองค์เอามาจากไหนก็อยู่ในวงจรปฏิจจานั่นแหละถูกไหมคะเห็นไหมเราไม่ได้เรียนรู้ไปไหนไกลตัวเราเลยมันอยู่ในวงจรปฏิจจหมดแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะแสดงเป็นตอนๆในบางโอกาสในแต่ละบุคคลว่าบุคคลคนไหนเนี่ยควรที่แสดงเรื่องอะไรใครที่เหมาะกับเรื่องอะไรแล้วคนที่ทราบวงจรปฏิจจเนี่ยนะคะมีท่านผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าอะค่ะนะคะแสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่รู้เนี่ยมีรู้หลายอย่างนะคะที่ประกอบด้วยปัญญาถึงเป็นพระอรหันต์จนถึงรู้จากการฟังรู้จากการคิดพิจารณาตามเนี่ยแต่คนที่รู้เนี่ยได้เปรียบเขาบอกว่าเปรียบเสมือนกับคนที่ถูกสอนยิงเนี่ยคนที่รู้เนี่ยเปรียบเสมือนกับคนถูกสอนยิงแค่เพียงครั้งเดียวถูกลูกศรยิง2ดอกเนี่ยแต่โดนแค่ดอกเดียวแต่ว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยเมื่อถูกลูกศรยิงดอกเดียวเหมือนถูกยิงซ้ำอีกดอกนึงเพราะอะไรรู้ไหมยายก็ถ้ารู้หนูก็ไม่เอามาพูดสิหนูก็เลือกพูดที่ยายไม่รู้นั่นแหละนะก็คือคนที่รู้เนี่ยสมมุติว่าเราเจ็บกายเนี่ยถ้าเรารู้ธรรมะแล้วเนี่ยถ้าเราเจ็บกายอย่างเรารู้ปฏิจจะเนี่ยเราเจ็บกายเนี่ยแต่ใจเราจะไม่เจ็บด้วยมันคือโดนลูกศรดอกเดียวถูกไหมคะพอเรารู้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเรารู้ไงเราจึงโดนลูกศรดอกเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเราจะโดนลูกศรดอกที่สองก็ต่อเมื่อเราเผลอถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเราเป็นพระอรหันต์เนี่ยลูกศรดอกที่สองจะไม่มีทางยิงถูกใจเราได้เลยคือเราจะไม่มีทางทุกข์อีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเพียงถือศีลเนี่ยหรือเราเพียงแค่ภาวนาในระดับของสมาธิเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อำนาจของศีลไม่มีในขณะนั้นเมื่อใดก็แล้วแต่อำนาจของการข่มกิเลสไม่มีเนี่ยลูกศรดอกที่สองพร้อมที่จะมาใส่ที่ใจของเราเสมอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อพูดไปถึงอีกอันหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บไม่พอใจทุกข์พอตาเห็นของที่ชอบใจปุ๊บดีใจแป๊บหนึ่งพอไอ้ความที่มันดีใจของที่ชอบใจหายไปทุกไหมทุกโดนสองดอกตลอดไม่มีวันโดนดอกเดียวเลยนะถูกยิงกายเสร็จถูกยิงใจต่อถูกยิงกายเสร็จถูกยิงใจต่อหลบไม่เป็นแต่คนที่มีศีลมีสมาธิปัญญาเนี่ยรู้จักหลบเป็นดอกๆไปวันนี้ก็โดนสองดอกวันนี้ก็โดนดอกเดียวตอนที่เรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยเราโดนดอกเดียวเรามีสติเราเลยไม่ค่อยจะทุกข์เขาเท่าไหร่ถึงบางทีเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเหยียบหนามตำเนี่ยทุกข์เลยโอ้ทำไมมันโดนหนามตำทำไมมันเจ็บทุกข์ไหมมานั่งสมาธิปวดขาแทบตายยังมีความสุขเลยเพราะว่านั่นมันโดนสองดอกแต่อันนี้มันโดนดอกเดียว จริงไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนกันตอนที่เรากระทบกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราขาดสติพอเราโดนที่กายก็ไปปุ๊บเนี่ยใจมันทุกข์ด้วยแล้วมันโดนสองดอกแต่พอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยทั้งที่ข้าวก็ทานวันละมื้อเดียวมั่งสองมื้อบ้างไม่ได้สบายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยเนาะตื่นก็นอนก็ไม่เป็นเวลาบางทีครูบาอาจารย์ก็
พูดให้ช้ำอกช้ำใจก็มีอยู่ที่บ้านก็ไม่มีใครมาพูดว่าเราอย่างนี้นะว่าเรากิเลสหนาเลยแต่ปรากฏว่าโดนยังไงยังไงก็โดนดอกเดียวอีกดอกนึงทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่โดนใจมันมีสติเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจละดีใจจังวันนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณทำให้เกิดนามรูปแล้วก็นามรูปทำให้เกิดสลายตนะอาทีนี้สงสัยแล้วว่าสลายตนะคืออะไรหรือเปล่านามรูปเนี่ยก็คือธรรมชาติเรารู้แล้วว่าธรรมชาติของนามคืออะไรรูปคืออะไรก็รูปคือประสาทรูปสลายตนะคือแดนต่อเมื่อมีประสาทตาแล้วเมื่อมีรูปข้างนอกให้เราเห็นแล้วมีรูปภายในทั้งรูปภายนอกเกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จึงมีแดนต่อเกิดขึ้นมาแดนต่อในที่นี้เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติของเขาอยู่เหมือนกันว่าจะต้องเป็นลักษณะที่มีการกระทบกันนะคะมีการกระทบกันของเดี๋ยวมาฟังของลักษณะของสลายตนะว่ามีอะไรมั่งถ้าเขาเรียกชื่อกันเนี่ยก็คือจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะนะคะแล้วก็ชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะก็คือต่อจากตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นเองเป็นตัวต่อทีนี้มันยังไม่กระทบนะมันไปกระทบอีกอันนึงมันยังไม่ถึงตอนกระทบแต่มันเป็นเพียงตัวต่อเท่านั้นนะมันเป็นเพียงตัวต่อเท่านั้นตรงเนี้ยสลายตนะเนี่ยนะคะก็เป็นแดนที่ต่อกันธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งวัฏฏะสงสารที่ยืดยาวสลายตนะเนี่ยฉะนั้นธรรมชาตินี้ชื่อว่าอายตนะได้แก่อายตนะ12ทำไมถึงเป็นธรรมชาติที่ทำให้สังสารวัฏนี้ยืดยาวแปลกไหมยายตอนที่เราเข้ากรรมฐานเนี่ยทำไมครูบาอาจารย์ถึงบอกให้กำหนดตาเห็นรูปกำหนดนะยายหูได้ยินเสียงกำหนดหรือเปล่าคะถามไหมยายเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้เกิดการปรุงแต่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนั้นมันเป็นแดนต่อแดนต่อปุ๊บเมื่อตาเรากระทบรูปแล้วเราขาดสติถ้าเรามีอวิชชาปุ๊บมันก็ปรุงแต่งภพชาติต่อไปอีกแต่ถ้าเกิดเรามีสติในภพชาติก็จะสั้นลงที่เขาบอกภพชาติสั้นลงจากการกำหนดนี่ไงเข้าใจใช่ไหมคะภพชาติเนี่ยมันจะจบลงได้หลายช่วงของปฏิจจามันไม่ได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นมันแล้วแต่บุญวาสนาของใครที่สะสมมาทางไหนแต่ว่าไอ้ตัวต่อตรงเนี้ยมันเป็นด่านแรกถ้าด่านแรกไม่ทันเนี่ยเราก็มีด่านต่อไปที่เราจะผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะให้เราไปดูผัสสะตอนกระทบและเมื่อกระทบแล้วเนี่ยได้ยินเสียงได้เสียงหนออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่เราได้ยินก็ไปรู้สึกต่อไปอันนี้ไม่ทันใช่มั้ยอันนี้ไม่ทันก็กำหนดต่อไปเอาสติไปรู้ต่อไปมันจึงตัดภพตัดชาติได้จากตรงนี้เนี่ยสลายตนะเป็นที่นะธรรมชาติใดที่ทรงไว้ซึ่งวัฏฏะสงสารที่ยืดยาวนะเพราะว่ามันเป็นแดนต่อนะคะสลายตนะเนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยมีสลายตนะเนี่ยเมื่อมีเกิดขึ้นมาอายตนะภายนอกแล้วก็อายตนะภายในเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่านเน้นถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเขาเรียกว่าสลายตนะนะคะรวมกันแล้วเป็น6เป็น12เนี่ยเป็นอายตนะคือภายนอกด้วยเดี๋ยวถามยายก่อนเพื่อความมั่นใจมองแล้วเหมือนเข้าใจอายตนะภายในคืออะไร อะไรยายแล้วภายนอกคืออะไรทำหน้าเข้าใจเดี๋ยวมันต่อไปไม่ได้ภายนอกอะไรยายก็คืออย่างนี้ภายในเนี่ยเดี๋ยวถามยายอีกทียายมีตาไหมยายมีตาไหมมีเนาะมีหูไหมยายมีเนาะเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยเขาเรียกภายในอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมีตานะมีหูนะอันนี้ภายในทีนี้พอตาเราไปเห็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเขาเรียกภายนอกหูพอได้ยินเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเนี่ยคือภายนอกอะ
ายตนะภายนอกคือสิ่งที่อยู่ภายนอกทีนี้เนี่ยสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการกระทบกันเขาเรียกผัสสะผัสสะนี้มีทั้งหมด6อย่างสลายตนะทำให้เกิดผัสสะอันนี้อีกอันนึงแล้วอีกเงื่อนนึงแล้วนะต่อมาอีกอันนึงทำให้เกิดผัสสะมันมีการกระทบกันทำให้เกิดผัสสะมันมีชื่อของเขาอยู่ก็คือจักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะรวมไปถึงมโนสัมผัสสะเขามีชื่อพ่อๆของเขาเขาเรียกชื่อจริงแต่ชื่อเล่นของเขาก็คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองไม่มีอะไรใช่ใช่มโนสัมผัสสะเนี่ยก็คือว่าเป็นการกระทบทางใจเป็นการกระทบทางใจของเราเนี่ยมันมีทางอารมณ์ทั้งหกสมมติว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบหมดทีนี้ใจมันต้องรับด้วยธรรมชาติใจมันต้องรับด้วยอยู่แล้วมันต้องรับด้วยหรือว่าถ้าเกิดเราเข้าภวังค์เนี่ยมโนสัมผัสสะเนี่ยเขาก็จะกระทบกับกรรมอารมณ์แล้วกรรมนิมิตนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นมโนสัมผัสสะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการกระทบทำให้จิตกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยก็มีการสัมผัสทางอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็คือการกระทบทางอารมณ์คือการสัมผัสทางอารมณ์เกิดขึ้นมานะคะมโนสัมผัสสะอันนี้เช็คเวลานะคะเช็คเวลาเพราะว่ามันเหมือนจะเร่งอ่ะแต่ก็ไม่เร่งหรอกเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็พูดประมาณ 3-4 หัวข้อนะคะเพราะว่าหนูต้องการที่จะให้ทางยายทุกท่านเนี่ยเข้าใจแบบสบายๆถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลมาหนักๆเลยแบบเรื่องเดียวชั่วโมงเดียวเรื่องเดียวเนี่ยมันจะรายละเอียดมันจะเยอะมากแล้วมันจะไม่ไหวแต่เราจะมาอิงความจริงแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายนะยายนะไปไกลตัวเราหรือยังเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนาะอยู่ที่ตัวเราหมดเลยไหนใครบอกเรียนเรื่องไกลเนี่ยเรียนที่ใจเราหมดเลยเนี่ยมันกระทบเนี่ยตาเรากระทบกับลูกเขาก็เรียกว่าอะไรเมื่อกี้นี่หนูบอกไปแล้วยายจักขุสัมผัสสะทีนี้หูกระทบเสียงเรียกว่าอะไรโสตะสัมผัสสะชื่อเล่นก็ได้นะเนี่ยเขาถามว่าชีวิตเราเนี่ยวันนึงเนี่ยหนูถามยายตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยวันนึงมีไหมที่เราไม่พูดเลยอ่ะมีไหมที่เราไม่ทำอะไรเลยอ่ะนอนเฉยเรียกว่าทำอะไรไหมถ้านอนเฉยเรียกว่าทำอะไรไหมนอนเฉยเรียกว่าทำไหมยายก็คือทำมาแหละแล้วทำนอนเฉยไม่ใช่ไม่ทำนะนอนเฉยก็เรียกว่าทำแต่ทำแบบนอนเฉยใช่ไหมอันเนี้ยความไม่รู้เนี่ยมันเห็นได้ยากอย่างเดียวคืออวิชชาหลังจากนั้นมาเนี่ยการกระทำเราเนี่ยเราพูดเราคิดเราทำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่ากายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณจิตของเราก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมามีการสะสมบุญสะสมบาปเป็นลักษณะของที่จะสะสมไปในอนาคตเป็นคุณสมบัติของจิตที่จะไปปฏิสนธิวิญญาณด้วยรวมไปถึงตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดวิญญาณตรงนี้เมื่อสังขารทำให้เกิดวิญญาณมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็วิญญาณนั้นไปเกิดนามรูปเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บพอใจไม่พอใจเสียใจดีใจจำได้ว่าไอ้นั่นคืออะไรไอ้นี่คืออะไรทำให้เกิดนามรูปแล้ววิญญาณอยู่ในตัวเราหมดเลยเนาะไปไหนไหมเนี่ยมโนสังขารคือการคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งใจที่การใจกายแล้วก็วจีเนี่ยการพูดการคิดการทำเนี่ยสามอย่างเนี้ยจะถูกปรุงแต่งไปด้วยคุณสมบัติทั้งหมดอีกสามอย่างที่เป็นสังขารก็คือบุญบาปแล้วก็อเนนชาพิสังขารที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดใช่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสามอย่างเนี้ยถูกปรุงแต่งไปด้วยคุณสมบัติของจิตคุณสมบัติของสังขารอีกทีหนึ่งที่เขาเรียกว่า
อกุศลอย่างเช่นตอนเราพูดเนี่ยก็มีคุณสมบัติทั้งหมด3อย่างไอ้2อย่างพูดเนี่ยคือการกระทำนะแล้วก็พูดเนี่ยมีคุณสมบัติ2อย่างคือบุญกับบาปแต่เป็นอเนนชาไม่ได้อเนนชาเป็นลักษณะของฌานซึ่งจะต้องเกิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวนะคะส่วนการกระทำเนี่ยก็มีคุณสมบัติ2อย่างเหมือนกันคือบุญกับบาปนะคะส่วนใจเนี่ยคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาคืออเนนชาก็คือต้องนั่งสมาธิอ่ะถึงจะมีบุญแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เมื่อใจของเรานิ่งมีสมาธิปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดอเนนชาพิสังขารนะคะก็คือการทำฌานเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของใจด้วยนะอยากเข้าใจเนาะนี่ก็เป็นลักษณะของปฏิจจสมุปบาทช่วงต้นช่วงหนึ่งเราพูดกันมาหลายหัวข้อแล้วอะไรบ้างยายก่อนที่จะเลิกอวิชชาเราไม่เกิดอะไรเกิดอะไรเอ่ยยายตามแม อวิชชาทำให้เกิดสังขารอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ถูกไหมเนาะทำให้เกิดสังขารที่เรียกบุญบาปอย่างนี้เป็นต้นบุญบาปที่ปรุงแต่งในการพูดการคิดการทำนี่คืออวิชชาทำให้เกิดแบบนี้เนี่ยทำให้เราวนเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จะจบเนี่ยก็เพราะว่ามีอวิชชาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีตัวรู้คืออะไรตัวรู้คือสติที่เรามาฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยพอเรามีตัวรู้ปุ๊บสังขารที่ปรุงแต่งใหม่ก็ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นขณะนั้นภพชาติก็ลดลงนึกออกไหมคะเนี่ยที่มีการปฏิบัติทุกครั้งที่เรามีสติเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีลูกศรเนี่ยเราโดนมั่งไม่โดนมั่งบางทีเราก็โดน2ดอกดีเราก็โดนดอกเดียวเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เรามีวิชาเนี่ยคือตอนที่เรามีสติเนี่ยตอนนั้นแหละเราไม่โดนลูกศรอีกดอกนึงนะเพราะเรามีสติการกระทำของเราเนี่ยจึงไม่เป็นการที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะเป็นการสะสมบุญเพื่อพระนิพพานได้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความรู้เราเป็นวิชาเนี่ยสิ่งที่กระทำออกมาเนี่ยก็จะไม่เป็นเหตุของการเกิดมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยถูกกำจัดลงไปโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจของ อรหันตมรรคอรหันตผลเนี่ยเมื่อนั้นแล้วความเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาต้องมีการสะสมคือการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอทำให้การพูดการคิดการทำที่ปรุงแต่งออกมาเนี่ยไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นอเนนชาแต่เป็นบุญที่เป็นไปเพื่อไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าบุญที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานคือบุญที่เป็นวิชานั่นเองนะคะ เอาทีนี้สังขารเราไม่เกิดอะไรยาย สังขารเราไม่เกิดอะไรเกิดอะไรคะวิญญาณเอาแล้วทำไมถึงเกิดวิญญาณได้ล่ะเมื่อปรุงแต่งแล้วเนี่ยสังขารในการกระทำพูดคิดทำเนี่ยหรือบุญบาปเนี่ยบุญก็ทำให้เกิดจิตที่เป็นกุศลถูกไหมบาปเนี่ยง่ายๆสังขารทำให้เกิดวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะพูดกันไปก็คือบุญเนี่ยทำให้เกิดจิตที่เป็นบุญอกุศลบาปเนี่ยทำให้เกิดจิตที่เป็นอกุศลก็ทำให้เกิดวิญญาณนั่นเองก็คือจิตนั่นเองเกิดจิตที่ดีนั่นเองนะคะเข้าใจนะเนี่ยวิญญาณทำให้เกิดนามรูปอ้าวหนูลืมถามเฉลยไปสิ้นเรียบร้อยละลืมขาดสตินะวิญญาณทำให้เกิดนามรูปเนี่ยนามเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะตัววิญญาณอย่างเดียวยายคำเบ้านามมีอะไรบ้างเรียนอภิธรรมอันไหนยายคำเบ้าตอบได้คือเราเรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะคะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฟังแล้วมึนเนาะแต่จริงๆนั้นมันอยู่ในตัวเราหมดเลยเวทนายายเป็นสุขเคยเป็นสุขไหมเคยทุกข์ไหมก็มีเวทนาแล้วอะเห็นไหมล่ะสัญญาความจำเคยจำอดีตได้ไหมลืมไหมเนี่ยสัญญาเรามีละสังขารการปรุงแต่งบุญบาปต่างๆเนี่ยนะคะความโกรธความโลภความหลงคือสังขารศรัทธาต่างๆเนี่ยเป็นบุญเมื่อจิตเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นเขาเรียกเป็นที่อุปการะของนามรูปทั้งหลาย
จิตอุปการะกับนามรูปยังไงจิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่ตั้งที่เกิดของเจตสิกอื่นก็คือตัวเวทนาตัวสัญญาต่างๆรวมไปถึงเนี่ยรูปเราตั้งอยู่ได้เนี่ยมีนามอุปการะอยู่ถ้าไม่มีนามที่เป็นจิตที่เป็นมหากุศลที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถามว่าเราจะมานั่งอยู่อย่างนี้ได้ไหมนามทำให้เกิดนามรูปรูปที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอุปการะของนามถ้าวิญญาณเขาไม่ยอมอยู่กับเราอย่างเงี้ยเขาไม่แสดงความรู้สึกอะไรสักอันนึงเนี่ยมันจะเป็นคนเหมือนเดิมไหมยายมันก็เป็นศพเนาะถ้าตัวรู้มันหายไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นศพนี่ก็คือวิญญาณจึงไม่อุปการะนามรูปทุกภพภูมิก็ต้องมีวิญญาณอุปการะนามรูปแม้กระทั่งภพภูมิของสัตว์นรกก็ต้องมีวิญญาณที่เป็นอกุศลไปเกิดถึงจะอุปการะนามรูปที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกได้แม้กระทั่งเทวดาเองเนี่ยก็มีการอุปการะของนามรูปจากวิญญาณเข้าใจแล้วนะคะตอนนี้ก็คงใช้ตรงนี้นะอีกนิดนึงก็คือวิญญาณทำให้เกิดนามรูปแล้วนามรูปทำให้เกิดอะไรยายนามรูปทำให้เกิดสลายตนะคือที่ต่อคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเจอกับรูปรสกลิ่นเสียงเมื่อมี2 อย่างนี้จึงเกิดผัสสะคือการกระทบเกิดขึ้นผัสสะนี้ก็เป็นเจตสิกอย่างนึงเหมือนกันที่เกิดขึ้นพร้อมกับตอนวิญญาณเกิดเห็นไหมคะพอเราดูไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้ต่อกันเลยทีเดียวบางทีมันก็เกิดขึ้นทันทีพร้อมกันมันไวมากมันทำงานร่วมกันในปฏิจจสมุปบาทผัสสะนี่เป็นเจตสิกอย่างนึงที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปิ๊งนึงเนี่ยผัสสะเกิดด้วยเลยแต่ทีนี้เนี่ยการอธิบายเนี่ยไม่ต้องอธิบายเป็นตอนๆ นะคะผัสสะเมื่อมีสลายชนะจึงมีการกระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาฟังกันต่อว่าผัสสะยายกลับไปดูนะท่องไม่ได้นะผัสสะทำให้เกิดอะไรต่อสลายชนะทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดอะไรต่อเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงบ่ายค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีชี้เพิ่มให้อธิบายเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะก็วันนี้คงใช้เวลาพอสมควรขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดขอแบ่งส่วนบุญที่ได้บรรยายในวันนี้ให้ยายๆในลานธรรมแห่งนี้รวมไปถึงญาติธรรมทางบ้านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลด้วยกันตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องศึกษาอยู่ก็ขอให้ได้มีโอกาสเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณวิญญาณ